โดยผลสำเร็จและความคืบหน้าประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยผลักดันในฐานะประธานอาเซียนตลอด1ปีที่ผ่านมานะคะมีทั้งหมด13ประเด็นใน3ด้านซึ่งล่าสุดอาเซียนสามารถดาเนินการเสร็จแล้ว8ประเด็นได้แก่การจัดทำแผนงานด้านดิจิทัลของอาเซียน แนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียนการจัดตั้งกลไกการชำระเงินสกุลท้องถิ่นซึ่งไทยเริ่มดำเนินการแล้วกับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาเลเซียค่ะการพัฒนากลไกการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืนแนวทางการพัฒนาอย่างยังย่งยืนของตลาดทุนอาเซียนและบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์พลังงานอาเซียนกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยในอาเซียนค่ะ อีก2ประเด็นอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่คาดว่าจะสําเร็จในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ก็ได้แก่การประกาศแถลงการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม4.0และสรุปการเจราจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซนส่วนอีก3ประเด็นที่เหลือนะคะคาดว่าจะดําเนินการเสร็จภายในปีนี้ได้แก่ การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรมของอาเซียนการเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวของอาเซียนให้ครบ10ประเทศและการจัดทำแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียนค่ะและที่สำคัญนะคะไทยจะมีการร่วมลงนามในเอกสารสำคัญ1ฉบับ ก็คือพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียนฉบับปรับปรุงทดแทนฉบับเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่ปี2547เพื่อให้กลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียนทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดรวมทั้งเป็นไปตามหลักการขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ด้วยค่ะ